ครงการเนี่ยสร้างถนนไม่ได้มาตรฐานแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนไปมาช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะปรากฏว่านายช่างของเทศบาลเนี่ยก็มาตรวจสอบจนถึง4โมงเนี่ยบอกไม่ตรวจแล้วหมดเวลาราชการแล้วผู้รับเหมาได้ยินแบบนี้เข้าไปหาเรื่องเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี้ขึ้นมาครับทำไมอ่ะมึงมามีปัญหากูเลยผมไม่ได้มีปัญหาเลยมาชีวิตผมคนเดียวผมไม่ได้กลัวเลยเอาแยกเดี๋ยวมึงเป็นช่างมึงต้องมาทำให้มันจบมันเลิกงานแล้วครับมันเลิกยังไงคนอื่นเขายังไม่เลิกเลยนี่แหละเถียงกันเรื่องของการที่จะเลิกงานละผู้รับเหมาก็ไม่พอใจที่เป็นเสียไงบอกเสียพอไม่ใช่ชื่อนะฮะเสียพอแล้วอย่าไปตีเขาทำให้นายช่างเนี่ยแกก็โดนตุ๊บตับไปเมื่อกี้คุณผู้ชมครับเอาล่ะเหตุการณ์นี่เป็นเพราะว่ามันจะ4โมงจริงๆก็คือถ้าเป็นเวลาราชการเลิกงาน4โมงครึ่งใช่ไหมมันยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงแต่ว่านายช่างเทศบาลเนี่ยบอกเลิกงานแล้วไม่ตรวจแล้วเพราะว่าถนนตรงจุดนี้คุณผู้ชมชาวบ้านที่เพชรบูรณ์บอกว่าถนนคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานเลยต้องให้นายช่างเนี่ยมาตรวจมาดูมาตรฐานหน่อยแต่พอนายช่างไม่ตรวจแล้วก็เลยทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นมามีการลงไม้ลงมือจนเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต้องมาห้ามต้องมาแยกทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วในคลิปเนี่ยนายช่างก็ตะโกนถามว่าเอาเนี่ยทำงานปลอดภัยไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ท้าให้ผู้รับเหมาไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายช่างเรื่องของวินัยได้เลยเหตุการณ์นี้อยู่ที่อำเภอหนองไผ่นะครับ4สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้ทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามเพราะมีชาวบ้านร้องเรียนว่าถนนในหมู่บ้าน4โครงการไม่ได้มาตรฐานก็เลยต้องการให้มาตรวจสอบนะครับตอนตรวจโครงการแรกไม่ได้มาตรฐานตามที่ชาวบ้านร้องมาจริงๆแล้วตอนนั้นใกล้จะ4โมงแล้วใกล้จะเลิกงานตามเวลาราชการเจ้าหน้าที่ก็เลยอาจถ้างั้นหยุดก่อนยังไม่ตรวจโครงการที่2 3และ4เพราะการเจาะถนนตรวจมันต้องใช้เวลาทำให้ผู้รับเหมาไม่พอใจก็ทะเลาะกันตามคลิปนี้นะครับเห็นว่าจนถึงตอนนี้ก็เลยหยุดไปหมดเลยยังไม่มีการตรวจโครงการ2ถึง4อีกเลยนะครับแต่นายช่างเนี่ยไปแจ้งความข้อหาเสียรับเหมาทำร้ายร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะหัวร้อนกันง่ายนะทุกวันนี้ทั้งหมดก็ทำงานเพื่อประชาชนคนในพื้นที่นั่นแหละค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ